วันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้ผมนะฮะจะไปหาพี่อีทโปงลางนะฮะพี่อีทโปงลางเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดานะชอบแกล้งคนอื่นเนี่ยไปทั่วเลยนะเมื่อล่าสุดนะฮะนิกกี้เนี่ยโทรมาหาผมบอกว่าจานผมเนี่ยโดนแกล้งอย่างหนักเลยนะคิดดูดิฮะพานิกกี้เนี่ยไปปล่อยอยู่ในป่าแล้วก็ให้พายเรือเนี่ยกลับเข้ามา วันนี้แหละฮะที่คุณเนี่ยต้องโดนแกล้งคืนบ้างเดี๋ยวผมนะครับจะจัดให้แบบดีดเด้งดีดดีกันเลยนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปนะครับผมขอเพิ่มพลังดีกันหน่อยฮะนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเลิฟมากๆเลยนะฮะนี่ครับสก็อตคอร์ดี้อร่อยดีดดีไม่มีคาเฟอีนที่มีสารสกัดจากถังเช่าทิเบตสมุนไพรจีนถึง4ชนิดและวิตามินบีรวมอีก8ชนิดด้วยนะครับนี่อร่อยดีดีโอ้ยเจี๊ยบชื่นใจชื่นใจอ่ะไม่รอช้าไปดูกันดีกว่าครับวันนี้ดีใจจริงๆนะฮะเพราะว่าได้มาหาเพื่อนอีทเรียกเพื่อนเลยเหรอคุณอายุเท่าไหร่อ่ะไม่เรียกไอ้กบุญโขนแล้วเนี่ยตั้งอายุเท่าไหร่43ผมเกิด22ผมก็22อ่ะโอเคแต่หน้าผมอาจจะทรยศอายุนิดนึงมาทำไมมาทำไมฮะมาทำไมเอ้าผมก็มาหาเพื่อนนี่ไงมาทำไมอันนี้มาไหมอันนี้เป็นใครเด็กฝึกงานพี่เด็กฝึกงานเอออยู่ปออะไรน้องบอลม.6คือมาฝึกงานแล้วเหรอย่านรังสิตทุกคนต้องเอ่ยถึงร้านนี้ฮะโอ้กับร้านเตี๋ยวเต็มตีนอันนั้นร้านพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มกับร้านสแต็กแดกตับนี่นี่ผมดีใจมากกว่าเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับคุณตั๊ดใครมาต้องอันนี้มันคืออะไรต่ำรับรสน้ำปรุงที่เราทำขึ้นมาเหมือนเบลคั่นบิงอ่ะกินค่อยๆกินเหมือนใบน้ำเรื่องของน้ำกินน้ำก่อนลุงอ่ะผมดิพี่พี่อิทผมดิกินน้ำก่อนโอ้เด็กฝึกงานไม่ได้กินน้ำเลยดิอีตลกตลอดเลยอีเนี่ยเวลาเขาทำลาบทำก้อยทำต้มแบบอาหารอีสานก็จะต้องใช้ตัวนี้เขาเรียกว่าดีต่อสุขภาพชัวร์ไหมพี่ดีชัวร์นะไม่เป็นไรเขาก็กินทั้งร้านกินทั้งร้านมามาแล้วเมย์มาเมย์มาน้องเมย์นะเมย์อ๋อเมย์อันนี้ก็หมายความว่าเป็นเมนูสุดฮิตที่ครัวสแต็กแดกตับกันเลยคนอยากมาลองเพราะมันสดแล้วก็น้ำจิ้มมันก็สุดเดียวแต่ว่าวันนี้เราจะไปรีวิวกันบนรถพี่แบบของที่กินที่ฉัดไงพี่อันนี้ขับรถแล้วก็พูดคุยกันในรถใช่ใช่นี่เอาความไม่กินในนั้นด้วยถูกต้องพี่เฮ้ยเองไปรีวิวอาหารบนรถพี่รถนี้เลยเหรออ่าพูดรถคุณเองเหรอ yes sir เฮ้ยพี่ทักครั้งนั้นเดี๋ยวผมขอไอ้นี่ก่อนให้ซ้อมขอดูเฟรมก่อนพี่ขอนั่งก่อนพี่ข้างในก่อนพี่ตั๊กยังไม่ต้องอะไรเดี๋ยวให้น้องมันขับไปก่อนให้น้องมันขับรอบนึงใช่ใช่ใช่ป่ะซ้อมหนึ่งรอบนึงได้ขับแข็งอ่ะหนูเดี๋ยวลองขับเดี๋ยวนะดูหน้าแค่ตัวเฟรมโอเคพี่จ๋าเดี๋ยวขอพี่ถือแบบจริงๆเลยนะพี่นะเพราะเดี๋ยวมันจะดูเฟรมในนั้นเฟรมในโกโปรพี่มันถือจริงได้เลยโอเคได้พี่นะเดี๋ยวน้องเดินหน้าเลยฮะไหวไหมเนี่ยเสียงไหวไหมพี่มึงขับได้ปะเนี่ยทำไมมันขับได้นะเอาเฟรมได้ใช่ไหมเนี่ยมาขับเป็นไหมเนี่ยได้อยู่ป่วยขับอะไรของลูกเนี่ยฮะโอ้โหโทษทีพี่
เด็กเลือดร้อนไปหน่อยพี่พี่อีทเอ้าโถพี่พี่ต้องมารีวิวอาหารนะเนี่ยเอ้าหายไปได้หมดพี่อีทพี่อีทมึงดูซากไปหมดเลยที่นิ้วกูมึงดูเกลือทำไมกูไม่เอะใจว่าให้เด็กฝึกงานมาทำไมกูไม่เอะใจตอนมึงมาดิไอ้ชายกูว่าไอ้เด็กม.6ทำไมมึงหน้าแบบไปก่อนอายุพี่บอลเชิญยิ้มนิกกี้ณฉัตรคุณเองก็ไปแกล้งเขาแล้วถูกต้องฮะเราทั้งหมดรวมหัวกันครับพี่เดี๋ยวคุณตั๊กมาที่ช่องผมบ้างแทนมันต้องชำระเดี๋ยวต้องมีอีกสักแมตช์ทำไมกูไม่คิดว่ามันแบบให้ลองรถทำไมอ่ะก็ต้องขอฝากด้วยนะฮะกับทางร้านครัวสแต็กแดกตับนะครับร้านนี้รับรองว่าอาหารอร่อยสดทุกจานนะครับผมเฮ้ยชายเดี๋ยวช่วยขับส่งพี่อีกหน่อยเดี๋ยวทำไมพี่เดินไปเองนี่มันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปส่งให้ชายเดี๋ยวกูเดินไปให้น้องไปส่งให้ดีกว่าพี่เดินเอาดีกว่าม องผมพื้นที่แคบมากมันไปหมดแล้วแขกกูในร้านคุณเพื่อนเข้าร้านกูหมดไอ้ใช่ตรงมากระดึบกระดึบตรงหน้าร้านพี่ก็คิดว่ามันจะลองจริงๆเด็กฝึกงานมาอยากทำโปรดักชั่นจริงแต่พอมาถึงตรงนี้มันออกตัวนี่เอาแล้วกูเคยเห็นแต่พี่มัมไอ้ชนะเนี่ยแกล้งอ่ะนะอะไรพี่ไปกับผมอีกสักรอบไหมครับไอ้นะไปกับผมอีกสักรอบไหมมึงถามว่ากูไปสักรอบไหมมึงให้ตั๊กนั่งดิรายการนี้มึงสุดจริงๆมึงซ้อมกันตอนไหนนะครับพี่ขอบคุณมากพี่เยี่ยมมากเพื่ออะไรเนี่ยคือผมขอบคุณมากที่ทำแกล้งแกสำเร็จเนี่ยเหรอจริงแขกรับเชิญนี่มันแกล้งแกยากนะเพราะแกเป็นคนระวังตัวเองใช่พี่อ๋อเหรอส่วนมากจะแกล้งคนอื่นไงแต่พี่โดนไปแล้วไอ้ดีขมใช่ไหมใช่อันนี้มันยังเด็กมันเลยดีดไงคนอื่นโดนหมดเหรอใช่แต่ของพี่แกล้งแกได้แบบนี่ถือว่าผมสุดยอดเลยนะผมยืนภูมิใจทั้งงานโอ้โหจะแกล้งนานกว่านี้อีกเหรอตลาดทั้งกว้างพี่น่าจะไปแบบลูกน้องของพี่เหรอเนี่ยลูกน้องของจะเป็นหัวหน้าแล้วเอาอีกสักรอบไหมนะพี่บวกไม่ปิวเมื่อกี้เนี่ยบวกไม่ปิวเนี่ยบอยบอยแฟนมาเลย